ล่าสุดตัวเลขการส่งออกของญี่ปุ่นหดตัวในรอบต้องบอกว่าต่อเนื่องกัน21เดือนด้วยกันมูลค่าการส่งออกทั้งหมดค่ะในเดือนสิงหาคมของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงถึง 14.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องถึง21เดือนแล้วใกล้จะทำลายสถิติที่เคยเกิดขึ้นนะคะเมื่อปี1987ตอนนั้นญี่ปุ่นเคยมีตัวเลขการส่งออกลดลงถึง23เดือนติดต่อกันแต่ครั้งนี้21เดือนแล้วการลดลงในเดือนที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญคือการส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาอเมริกานี่เป็นตลาดสำคัญของญี่ปุ่นนะคะตัวเลขมันลงหนักถึง 21.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนสินค้าที่มันลดลงเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนเครื่องยนต์เครื่องจักรก่อสร้างแต่ทีนี้ถ้าไปดูสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งไปจีนค่ะในเดือนที่ผ่านมากลายเป็นว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วที่ระดับ 5.1% โดยเฉพาะกลุ่มพวกเซมิคอนดักเตอร์ตัวเลขการนำเข้าของญี่ปุ่นเป็นยังไงเดือนสิงหาคมลดลงไป 20.8% ดังนั้นเนี่ยพอดูแล้วดุลการค้าญี่ปุ่นยังคงเกินดุลที่ 248,300 ล้านเยนนะคะหรือประมาณ 73,000 ล้านบาทตัวเลขการส่งออกที่ย่ำแย่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความท้าทายค่ะของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ของญี่ปุ่นนะคะคือคุณโยชิฮิเดะสุงะเพิ่งรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันนี้หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นมีมติ314เสียงจากทั้งหมด462เสียงให้เขาเป็นนายกท่านใหม่ต่อจากคุณชินโซอาเบะซึ่งลาออกก่อนครบวาระด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ